สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มร้อนใจแฟนสาววัย16หายตัวหลังบอกจะกลับบ้านก่อนบุกห้องเจอทำอาชีพลับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดช็อกเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ของจีนได้มีการแชร์คลิปสุดอึ้งเผยให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งพาตำรวจเข้าไปในห้องเดิมทีเธอต้องการตามหาคนที่หายไปแต่สุดท้ายเธอก็ได้รู้ความจริงว่าหญิงสาววัย16ปีที่น้องชายของเธอกำลังออกเดทด้วยนั้นแท้จริงแล้วมีอาชีพลับสุดช็อกโดยรายงานระบุว่าหญิงสาวสุดฮอตคนหนึ่งเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ16ปีกับแฟนหนุ่มเมื่อไม่กี่วันก่อนและชายหนุ่มก็ค่อนข้างหลงใหลเธอมากเขายังซื้อสร้อยคอให้เธออีกด้วยหลังจากที่หญิงสาวฉลองวันเกิดของเธอบอกว่าเธอจะกลับบ้านเกิดของเธอในฉงชิ่งแต่เมื่อชายหนุ่มติดต่อหญิงสาวอีกครั้งก็พบว่าเธอขาดการติดต่อไปและไม่มีข่าวสารใดๆจากเธอนานกว่า1สัปดาห์แล้วทั้งนี้ชายหนุ่มจึงกังวลมากและครอบครัวของเด็กหนุ่มจึงตัดสินใจช่วยเขาหาใครสักคนชายหนุ่มรู้เพียงว่าเธอทำงานธุรกรรมในคาราโอเกะแห่งหนึ่งและครอบครัวของเขาจึงออกตามหาเธออย่างไรก็ตามพี่สาวของชายหนุ่มก็ได้ค้นพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจเพราะหญิงสาวไม่ได้ทำงานทั่วไปในคาราโอเกะแต่เธอเป็นสาวนั่งดริ้งและเป็นสาวขายบริการที่เป็นมืออาชีพมากๆซึ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าพี่สาวของชายหนุ่มพาตำรวจเข้าไปในห้องของหญิงสาวก่อนที่เธอจะเห็นว่าในห้องของหญิงสาวเต็มไปด้วยถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วพี่สาวเริ่มถามอีกฝ่ายว่าคุณเป็นโสเภณีหรือไม่แต่หญิงสาวปฏิเสธทุกอย่างนอกจากนี้ยังมีข่าวเรื่องความสามารถในการหารายได้ของหญิงสาวโดยเธอสามารถสร้างรายได้ 60,000 ถึง 70,000 หยวนหรือประมาณ 287,000 ถึง 335,000 บาทต่อเดือนซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายแก้ปัญหากันอย่างไรแถมหลายคนมองว่าชายหนุ่มอาจถูกหญิงสาวหลอกให้รักและเขาต้องสูญเสียทั้งเงินและชีวิตรักอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ